สวัสดีค่ะพบกับภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวพอวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำที่คนญี่ปุ่นเขามักจะพูดกันบ่อยๆนะคะมาที่คำแรกเลยนะคะคำว่าราตรีสวัสดิ์ออกเสียงว่าโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซต่อมานะคะคำที่สองนะคะคำว่าขอบคุณนะคะภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าอาริงาโตะโกไซมัสありがとうございますคำนี้นะคะจะมีคำว่าございますต่อท้ายทำให้เป็นคำสุภาพเวลาที่เราพูดกับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าก็จะต้องพูดว่าありがとうございますありがとうございますแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดกับเพื่อนกันนะคะสนิทกันหรือว่าพูดกับคนที่เด็กกว่าก็จะพูดเพียงแค่ว่าありがとうありがとうอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าอยากจะให้จำเป็นแพทเทิร์นเลยนะคะว่าありがとうございますท่องแบบนี้ดีกว่าจะได้ปลอดภัยนะคะต่อมานะคะจะเป็นคำว่าลาก่อนภาษาญี่ปุ่นนะคะจะออกเสียงว่าไซโอนาระไซโอนาระแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ภาษาญี่ปุ่นนะคะจะออกเสียงว่าเดวามาตะเดวามาตะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราจะพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะจะพูดว่าเดวามาตะอาชิตะเดวามาตะอาชิตะก็สำหรับวันนี้นะคะเราเรียนกันไปหลายคำเลยมาทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะคำแรกนะคะราตรีสวัสดิ์โอยาสุมินาไซโอยาสุมินาไซคำต่อมานะคะขอบคุณอาริงาโดะโกไซมัสอาริงาโดะโกไซมัสต่อมานะคะคำว่าลาก่อนไซโอนาระไซโอนาระแล้วพบกันใหม่เดวะมาตะเดวะมาตะถ้าเข้าใจว่าเป็นวันพรุ่งนี้เดวะมาตะอาชิตะเดวะมาตะอาชิตะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนกันไปหลายคำเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคลิปใหม่ๆออกมานะคะเราจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยนะคะอยากจะรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะทำคลิปตามที่ทุกคนต้องการค่ะอย่างที่บอกนะคะภาษาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียวค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ